ปัญหาก็อมนเนี่ยมันมีทั้งระดับทั้งประเทศใช่ป่ะความเป็นรัฐซ้อนรัฐที่มันอยู่ทั้งประเทศที่มันแบบว่าเอาทหารเข้าไปอยู่มันในคุมจอังงหวคั์ดกด้รวยนะคุมจังหวัดด้วยใช่ป่ะมันคุมจังหวัดด้วยมันก็มีรองผู้ว่าที่มาจากมันเหมือนกับมันฝ่ายทหารเป็นเสมือนรองผู้ว่าแต่เขาก็มีอํานาจคุมเรื่องความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยทุกจังหวัดอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จําเป็นอ่ะมันไม่จําเป็นอ่ะกลายเป็นว่าเหมือนกับผมอ่านเพจไทยอาร์ฟอนเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะมีคุมเรื่องความมั่นคงที่แยกจากมหาไทยคุณก็ต้องแบบก็ตั้งแบบอเมริกาเขาเลยนะกระทรวงมาตกระทรภวูงมอะิไรนะกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิแต่ไม่ใช่ทหารเจ้าเพราะมันเป็นเรื่องภายในใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหน่วยงานสมทอยู่แล้วพี่ก็ทำนองนั้นอ่ะสมชมันก็มีนี่จะตั้งเลขาสมชยังงงอยู่เลยเนี่ยใครขอร้องอย่าเอาทหารอีกนะคือทหารมันไม่ได้รู้เรื่องใช่คือเอาทหารไปอยู่หมดอ่ะมันคล้ายๆกับว่ากรมน.มันคือที่สำหรับทหารมาผ่องถ่ายด้วยไงแล้วก็มันเป็นมันผมฟังเหมือนกับแบบวินไทยสุวารีก็ทิวารีวินไทยทิวารีก็พูดอธิบายว่าเหมือนมันเป็นหน่วยงานบูรณาการอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่มันแบบบูรณาการเพราะว่าองค์หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ก็มีงานด้านอะไรแบบนี้ความมั่นคงเรื่องความมั่นคงภายในอะไรต่างๆเนี่ยมันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยอ้างว่าอย่างนี้นะที่จริงๆแล้วปัญหาคืออันนี้ด้านหนึ่งมันถูกระบบราชการไทยเนี่ยมันต่างคนต่างทำแต่ว่าแล้วมันเป็นเรื่องเสือกอะไรของทหารที่มันมาเป็นคนบูรณาการอยู่ตรงสำนักนายกเนี่ยใช่ป่ะคือนี้ตลกอันเนี้ยพอพี่พูดเรื่องนี้นะผมก็เลยสมบทนายแบกหน่อยคือผมก็คิดว่าเศรษฐาเนี่ยคงตื่นเต้นกับการสั่งการเรื่องเอาที่ดินให้ประชาชนเนี่ย1 เดือนครึ่งแล้วมันเสร็จไงผมก็เลยคิดว่าเศรษฐาก็ให้กรมน.ทำดิจิตอลวอลเล็ตเลยจะได้เสร็จ ไม่ต้องมีอุปสรรคเยอะดิจิตอลโอ้ยเดี๋ยวเทคโนแคดเดี๋ยวก้าวไกลด้วยคนต้านเยอะให้กรมน.ทำเลยจะได้เร็วทำอะไรคือทำไอโอเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตประเด็นก็คือว่าประเทศนี้มันอนุญาตให้กรมน.และกองทัพเท่านั้นแหละที่สามารถมีอะไรขั้นตอนแล้วก็เป็นรัฐซ้อนรัฐที่มีอำนาจเหนือในการดูดิเรื่องสมัชชาคนจนข้อพิพาทเรื่องที่ดินคนจนอะไรเนี่ยนะกี่สิบปีละทำไม่ได้เลยให้กรมน.ไปดูแลเรื่องหนองวัวซออย่างเดียวเดือนครึ่งทำได้แต่แน่นอนมันก็เป็นที่ของกองทัพนะ